จากพวกสมุนไพรค่ะที่อยู่ในป่าหรือว่าปลูกเองโรงงานแบบผลิตยาเคยแบบเอาสมุนไพรมาใช้กับหน้าอย่างเงี้ยก็แบบพวกยาต้มก็ไม่ได้ว่าช่วยหายขาดแต่แบบช่วยชะลอแบบโรคนั้นอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องตายแน่หนูต้องตายแน่ไอ้เมย์เป็นอะไรอาจารย์หนูรู้สึกปวดหัวตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้หนูอยากไปหาหมออยู่ในป่าหมอไม่มีหนูจะต้องตายแน่โอ้ไม่ต้องตกใจเอมมี่เพราะว่าในป่าแห่งนี้เรามีคลังยาสารพัดอย่างเลยมีด้วยเหรออืมไปเดี๋ยวจะพาเอมมี่ไปค้นหายาแก้ไข้ไปตอนนี้เลยได้ไหมเอาลุกขึ้นพอไหวนะช่วยหนูด้วยถึงยังอาจารย์อดทนหน่อยอดทนหน่อยอ้าวนี่อดพักก่อนพักก่อนอะไรคะอาจารย์เจอแล้วนี่แหละต้นยาดีต้นนี้เลยนี่ยาเหรอคะอาจารย์ใช่นี่ต้นนี้นี่ที่มีหนามเยอะๆเนี่ยให้หนูกินหนามต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เป็นยาสมุนไพรแก้ไข้อย่างดีนะต้นอะไรอะคะอาจารย์เนี่ยต้นนี้มันชื่อว่าต้นคนทาต้นคนทาทาก็ได้กินก็ได้กินก็ได้เอาส่วนไหนกินคะอาจารย์ที่อาจารย์ทำให้หนูแก่นจากเปลือกนี้เอามาเป็นยาแก้ไข้ใช่จากเปลือกจะทำให้หนูหายเป็นไข้ได้แล้วทาก็ได้อีกทาได้อีกจากผลเอามาทาง่ามมือง่ามเท้าเวลาเป็นโรคน้ำกัดเท้าค่ะและนอกจากนั้นอีกเนื้อไม้ค่ะเนื้อไม้ทำไมคะอาจารย์เอามาทำเป็นไม้สีฟันไม้สีฟันนี่ทำมาจากไม้คนทาชื่อว่าสีฟันคนทาคือเราต้องใช้เนื้อไม้ข้างในเนื้อไม้จากอันนี้เรามาผ่าแล้วก็ทุบให้เป็นขนลักษณะแบบนี้ต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปไม่ต้องเพราะว่าในเนื้อไม้มันก็มีสารนี้ช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงส่วนด้านนี้คิดว่าไว้ทำอะไรครับค่ะเอาไม้แค่ที่ฟันถูกต้องแล้วตรงกลางนี่ล่ะตรงกลางนี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีค่ะอาจารย์มีสิเพราะว่านี่ก็คือสมุนไพรชั้นยอดเวลาลิ้นเป็นฝ้าใช่ไหมค่ะเพราะว่าใช้นี่ขูดลิ้นเอาลำท่าขูดสินี่แหละคนทาเป็นอะไรอีกแล้วอาจารย์ตอนนี้ไข้หนูหายแล้วค่ะอาจารย์น้องๆตอนนี้พี่มีเรื่องปวดท้องรู้สึกเหมือนจะท้องอืดท้องทำไมหลายโรคจังเธอนี่ไปงั้นไปหาสมุนไพรตัวต่อไปดีกว่ามีไปตามไปหายาที่มีดีกว่าค่ะโอ้มาเลยเอมี่ปวดท้องเลยอ่ะอุ๊ยไหวหรือเปล่าไม่ค่อยไหวเอ้างั้นนั่งตรงนี้ก่อนท้องอืดใช่ไหมใช่อ่ะท้องอืดท้องเฟ้ออืดนี่อุ๊ยนี่เลยสมุนไพรแก้ท้องอืดนี่คุณอาจําได้ลักษณะแบบนี้แหละที่ผู้รู้เขาบอกมาลักษณะเป็นใบแบบนี้นี่แล้วก็มีเถาขุขระใช่เป็นไม้เถาเป็นตุ่มๆนี่แล้วมีรอยนี่รอยเขาใช้ประโยชน์ด้วยนะเนี่ยใช้ไปแล้วแล้วมันต้นอะไรอะคะอาจารย์ต้นนี้มันมีชื่อว่าอ้อยสามสวนอ้อยสามสวนหรืออีกชื่อเขาเรียกว่าชะเอมเหนือแล้วถ้าหนูปวดท้องหนูจะต้องใช้มันยังไงคะอาจารย์อันนี้มันเป็นยาแก้ท้องอืดค่ะสำหรับเราไม่ถ่ายใช่ไหมค่ะใช่ไม่ออกใช่ทีนี้เขาจะเอาเถาอันนี้แหละมาเป็นยาระบายอยากชิมไหมอยากปุ๊บนี่เนื้อไม้จะมีสีเหลืองแบบนี้เลยนี่นี่ดูสิโอ้โหสีเหลืองเห็นไหมอาจารย์แล้วงี้อาจารย์เฉือนเสร็จปุ๊บนี่กินได้เลยเหรอคะเนื้อไม้จะมีสีเหลืองๆนี่เห็นไหมสีเหลืองๆเนี่ยแล้วหนูกินได้เลยเหรอคะอาจารย์ได้เลยเอ้าเอมี่หอมหอมแล้วเป็นไงอีกหวานไหมหวานเหมือนกินบัวตันไหมใช่คล้ายๆค่ะอาจารย์คล้ายๆมันแก้วไหมคล้ายๆมันแก้วมากกว่านี่แหละไหมนี่แหละสมุนไพรชนิดนี้เขาสามารถเอามาใช้ได้โดยตรงเลยจะกินสดๆหรือเอาไปต้มดื่มน้ำหรือเวลาเดินป่าเหนื่อยไหมจะหายน้ำไหมจะหายนี่พออมแล้วชุ่มคอแก้หายน้ำไปค่ะอาจารย์ยังไม่เหนื่อยใช่ไหมยังไม่เหนื่อยค่ะโอ้ยดูนี่สิต้นอะไรคะอาจารย์นี่เป็นเถาวัลย์เอาดูชัดๆดูชัดๆอาจารย์พาหนูมาดูต้นไม้เป็นโรคป่ะคะเป็นตุ่มๆขึ้นเชียเป็นตุ่มๆแต่ต้นไม้ตุ่มต้นนี้ไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้เองอ๋อเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติใช่โดยธรรมชาติเขาจะมีเป็นเถาเป็นตุ่มเป็นตุ่มๆตุ่มๆน้ำๆต้นอะไรคะอาจารย์ต้นนี้มีชื่อว่าม้ากระทืบโลงอุ้ยม้ากระทืบโลงเคยได้ยินแล้วสิเพิ่มสมรรถภาพประโยชน์ของเถาวัลย์ชนิดนี้คือเอาเถามาหั่นๆต้มดื่มน้ำเป็นยาบำรุงกำลังทำให้แข็งแรงใช่ไหมถ้าดื่มนี้แล้วมันอาจจะช่วยให้เราทานอาหารได้ถ้าเราทานอาหารได้เราก็แข็งแรงเหมือนอาจจะช่วยให้เจริญอาหารนั่นไงอาจารย์คะพาหนูมาเดินในป่าเนี่ยหนูก็ได้ลองกินสมุนไพรของอาจารย์เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยทั้ง
ปลือกทั้งผลทั้งใบเนี่ยอาจารย์แต่หนูอยากรู้ว่าถ้าหนูจะเอามาต้มทั้งต้นเลยได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้เอมี่ทำไมคะว่าต้นไม้แต่ละชนิดแต่ละต้นเนี่ยเราจะกินทุกส่วนเลยไม่ได้เพราะว่าบางต้นเนี่ยใบอาจจะมีประโยชน์แต่เปลือกอาจจะมีพิษสำหรับบางต้นนะหรือบางทีเมล็ดมีพิษแต่ใบกลับมีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นมะกลับตาหนูได้ยินไหมอันนั้นเมล็ดนี่กินแล้วเขาบอกว่าอาจถึงชีวิตได้แต่ใบเขามีรสหวานเอามาแต่งปรุงรสได้เห็นไหมนี่ก็คือตัวอย่างของพืชสมุนไพรแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงคะว่าต้นไหนมันกินได้หรือกินไม่ได้อันดับแรกเลยคือเราต้องไปเรียนรู้จากผู้รู้แต่ละท้องถิ่นรวมทั้งที่เขาได้ศึกษาวิจัยศึกษามาแล้วว่าต้นนู้นต้นนี้มันมีสารอะไรที่มีประโยชน์ต่อเรามีพิษอะไรต่อร่างกายนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการศึกษาพันธุ์พืชไม่มียาอะไรนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีหรือรักษาโรคของเราได้ทุกชนิดนะคะที่ดีเลยค่ะน้องๆจะต้องออกกำลังกายนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะดื่มน้ำเยอะๆแล้วพักผ่อนให้เพียงพอน้องๆทำได้แค่นี้พี่นี่เชื่อว่าน้องๆจะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงแน่นอนค่ะไปค่ะ